ผิดงูกัดถ้าแก่คันไข้ส่วนหักของเชือกตุ๊ดหมาเอามาฝนเป็นยาหยดตาแก่ตาฟ้างด้วยจ้าสมัยตะกี้น้ำตาลมันอืดหายากยากชาวบ้านเพิ่นกับพากันไปหาก้นเอาหากของเชือกตุ๊ดหมาขูดเอาเปลือกออกล้างน้ำสะอาดเอามาตำให้แหลกเอาไปผสมกับน้ำกองเอากากออกบัดที่นี่เฮาก็สิได้น้ำของหากเชือกตุ๊ดหมาเอามาเพิ่มรสหวานในการเฮ็ดขนมต่างๆยกตัวอย่างได้จ้าเฮาป้องขนมตุ๊ดหมาไผกินไผก็ว่าแซ่บจ้าจังได๋จ้าต้นเชือกตุ๊ดหมามีประโยชน์มากมายเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอุ้มอิ่มนะจ้าแน่จ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาพอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายปู๊ดก็เหม็นต้นเชือกตุ๊ดหมาแท้บ่ได้เหม็นต้นเชือกตุ๊ดหมาดอกแต่เหม็นต้นอิ่มนี่ล่ะ